ดีครับดร.พิชิตครับสวัสดีครับผู้ร่วมรายการท่านและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมนะก็ที่ฟังคุณจรุพงศ์พูดมาก็นะเห็นด้วยแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็เห็นด้วยว่าเรื่องเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นมานี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับไม่เคยมีเรื่องเลวร้ายอย่างนี้มาก่อนเนี่ยทีนี้ผมก็จะขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าไอ้ที่เลวร้ายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอย่าคิดว่ามันเลวร้ายสุดๆนะมันยังมีเลวร้ายกว่านี้อีกนะรายละเอียดที่ก็คงผมก็คงจะไม่นำมาพูดแล้วแต่อยากจะพูดเตือนหรือให้หลักคิดท่านไว้ว่าเราต้องมองย้อนกลับไปแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยนะไอ้ความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะมันเหมือนกับในแม่น้ำเนี่ยถ้าต้นน้ำเนี่ยมันสกปรกนะถ้าต้นน้ำเนี่ยมันสกปรกแล้วก็ต้นน้ำนั้นน่ะมันมีสารพิษหรือลงไปเนี่ยนะแม่น้ำทั้งสายเนี่ยมันก็สกปรกนะไม่ว่ากลางน้ำหรือปลายน้ำเลยแล้วก็นะแล้วมันก็เป็นพิษด้วยนี่แหละครับเหมือนกับเราดูนะครับเหมือนกับไอโรงงานที่มันปล่อยน้ำเสียนะปล่อยน้ำเสียก็หมายความว่าปล่อยสารเคมีนะที่มันทำให้น้ำเสียสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำอะไรต่างก็นะตายหมดพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พืชน้ำต่างๆก็นะตายหมดอยู่ไม่ได้และน้ำก็กลายเป็นน้ำที่เน่าเสียเหมือนกันครับประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยคือไอ้เรายังปล่อยน้ำเสียเนี่ยนะมันไหลลงแม่น้ำเนี่ยนะอย่าเราปล่อยโรงงานนะอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียที่เป็นพิษปล่อยสารพิษลงแม่น้ำเนี่ยไอ้แม่น้ำนั้นมันก็ต้องเสียแน่นอนแล้วก็ต้องเสียหนักขึ้นประเทศไทยเราก็เหมือนกันนะไอ้ที่ปล่อยสารพิษลงมาที่ทำให้สังคมไทยวันนี้มันได้รับแต่สิ่งเลวร้ายทั้งหมดเนี่ยไอโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโรงงานเนี่ยนะเขาเรียกชื่อว่าระบอบเผด็จการและวันนี้ระบอบเผด็จการไทยเนี่ยนะมันเป็นระบอบเผด็จการที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่เรียกว่าระบอบเผด็จการราชาธิปไตยแล้วก็นะครับไอ้ตัวสารพิษทั้งหลายที่ผสมอยู่ในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยวันนี้เนี่ยมันกำลังทำลายอนาคตลูกหลานคนไทยนะครับทำให้คนไทยได้รับผลร้ายนะจากสารพิษหรือจากระบอบเนี่ยนะครับในรูปแบบต่างๆกันหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวไม่ว่านะเรื่องความยุติธรรมไม่ว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพไม่ว่าเรื่องการเอารัดเอาเปรียบปล่อยให้คนในสังคมเอารัดเอาเปรียบประชาชนจนถึงขั้นที่เรียกว่าแล้วมีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์หรืออย่างบริบูรณ์หรือว่ามีฟูลฟรีดอมเลยที่จะขูดรีดเอาจากประชาชนสภาพวันนี้เนี่ยนะผู้ปกครองในประเทศไทยผู้ปกครองในประเทศไทยโดยเฉพาะที่เรียกกันเนี่ยนะว่าเป็นผู้บริหารประเทศคือรัฐบาลรัฐบาลไทยวันนี้เนี่ยนะมันชัดเจนนะมันเกิดมาจากระบอบกษัตริย์หรือมันมาจากกษัตริย์นะยกให้เขามาบริหารประเทศนั่นแหละไอการโปรดเกล้านะฮะให้คสช.ให้คณะยึดอำนาจคณะรัฐประหารเนี่ยนะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะว่ามันเป็นรัฐบาลที่กษัตริย์เขานะให้มาบริหารประเทศให้มาปกครองประเทศและทุกวันนี้เนี่ยผลจากการบริหารประเทศผลจากการปกครองประเทศนี้เนี่ยนะครับประชาชนได้รับผลร้ายอย่างไรนั้นผมคงไม่ต้องกล่าวนะครับแต่อยากจะเตือนนะพี่น้องประชาชนว่าไอ้สิ่งเลวร้ายที่มีอยู่เนี่ยซึ่งมันโผล่ขึ้นมาเรื่อยแหละนะโผล่จะขึ้นเวทบ้างโผล่เนี่ยนะออกกฎหมายไม่ให้ขยายพันธุ์พืชบ้างทั้งที่พันธุ์พืชในประเทศไทยเนี่ยไอ้เจียไตมันเอาไปทำหมันซื้อพีมันเอาไปทำหมันไว้หมดแล้วเนี่ยนะเหลือแต่ว่าพันธุ์ข้าวที่ชาวบ้านเก็บไว้เนี่ยจะไปปลูกต่อก็ยังไม่ได้
ซึ่งเราดูแล้วว่ามันไม่มีประเทศไหนที่เลวร้ายเท่ากับประเทศไทยแล้วเนี่ยแต่ไอ้ความเลวร้ายอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่หมดไปหรอกนะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่าโอ้ยอันนี้มันเลวร้ายสุดๆแล้วนะมันยังมีความเลวร้ายอย่างเนี้ยเนี่ยนะที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยมันจะมีมาอีกนะมันจะมีมาอีกคอยดูเถอะในอนาคตจะต้องมีนะครับทีนี้เนี่ยความเลวร้ายที่จะมาในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ออกกฎหมายมาเอารัดเอาเปรียบนะประชาชนอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ออกกฎหมายมากดขี่หรือขูดรีดประชาชนอย่างเดียวนะครับในอนาคตเนี่ยอันนี้เสียงยังไปนะครับพอดีผมไปแตะอะไรโอเคยังมาครับยังมาแต่ความเลวร้ายในอนาคตเนี่ยที่ผมจะพูดถึงที่จะเน้นวันนี้เนี่ยนะไอ้ผลจากระบบการปกครองอย่างนี้และมีรัฐบาลแบบนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงนะครับวันนี้ความขัดแย้งมันเกิดแล้วล่ะมันไม่ใช่จะไม่มีความขัดแย้งแต่มันจะเกิดความขัดแย้งและรุนแรงขึ้นและในหลายหลายด้านนะในหลายหลายด้านในหลายกลุ่มสังคมไม่ว่ากลุ่มสาขาอาชีพใดก็ตามเนื่องจากจะได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความยุติธรรมความอัดนะอัดอั้นตันอั้นนะครับแค้นในหัวใจแล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งกันอย่างขนาดใหญ่และในที่สุดก็จะนำไปสู่ความรุนแรงไอ้นี่ผมวันนี้เหมือนกับว่าผมมาพยากรณ์เอาไว้ก็จะเรียกว่านะใครจะมาเรียกว่าเป็นหมอดูการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้แต่ด้วยความที่ว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็หลายคนได้พูดรายละเอียดและท่านเห็นรายละเอียดไปแล้วว่าสภาพวันนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะผมเพียงแต่มาทำให้ท่านได้เห็นชัดขึ้นว่าไอ้สภาพที่เห็นอยู่เนี่ยยังไม่พอนะฮะต่อไปมันจะนำไปสู่ความรุนแรงและความรุนแรงอันนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายประชาชนด้วยกันประชาชนด้วยกันนะครับจะเกิดความขัดแย้งรุนแรงและนำไปสู่ความรุนแรงหรือว่านะห้ำหั่นกันเลยทีเดียวทีนี้ถามว่าแล้วประชาชนเนี่ยนะทำไมถึงต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันห้ามหันกันล่ะในอนาคตก็คำตอบก็เพราะว่าคนไทยถูกทำให้ต้องแบ่งแยกออกมาวันนี้สังคมไทยเนี่ยนะครับเขาสร้างสังคมให้มันแตกออกมาเป็นสองเสียงและก็ไม่มีทางที่จะให้รวมกันได้และที่เขาไม่ให้รวมกันได้นั้นก็เพราะว่าถ้าประชาชนคนไทยเนี่ยนะแตกกันอย่างนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้เขาเนี่ยปกครองประเทศและเอารัดเอาเปรียบประชาชนได้ปกครองประชาชนได้หรือเรียกว่าอำนาจนะครับไปอยู่กับเขาทำให้ประชาชนทะเลาะกันขัดแย้งกันฆ่ากันเขาอยู่ได้ดังนั้นความอยู่ได้ของเขาเนี่ยนะครับอยู่ได้เพราะสร้างความขัดแย้งให้ประชาชนนั้นขัดแย้งกันและต้องห้ามหันกันต้องฆ่ากันนี่คือผลที่จะตามมาผลที่จะตามไปในอนาคตเนี่ยเขาเริ่มสร้างความขัดแย้งอย่างหนักขึ้นมาเมื่อ11ปีที่แล้วเมื่อปี49โดยให้สนธิบุญยกรินยึดอำนาจเราเห็นคำตอบได้ชัดเราเห็นนะตัวอย่างได้ชัดแล้วนะแทบจะไม่ต้องอธิบายเลยว่าเมื่อก่อนยึดอำนาจปี49นั้นสังคมไทยไม่ได้แตกแยกสังคมไทยไม่ได้แบ่งฝ่ายครับนะและก็สังคมไทยก็นะมีเขาเรียกว่ามีเอกภาพนะมีเอกภาพและเอกภาพนะที่เห็นได้ชัดก็ในวันที่เฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ60ปีของกษัตริย์ภูมิพลความร่วมแรงร่วมใจนะครับเราต้องยอมรับไม่ใช่วันนี้พวกคนตาสว่างแล้วนะไม่เอาระบบกษัตริย์แล้วจะไปบอกว่าโอ้ยไม่จริงไม่ใช่ตอนนั้นเนี่ยนะครับคนที่ตาสว่างวันนี้ก็
็ยังเอากับกษัตริย์คือไม่ใช่เอากับตัวกษัตริย์หมายความว่าไม่ได้มีความคิดนะว่าจะไปรังเกียจนะระบอบกษัตริย์หรือว่ารังเกียจกษัตริย์เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเนี่ยมันมองไม่เห็นหรือมองเห็นว่าสถาบันกษัตริย์นั้นน่ะไม่ได้มาทำให้ประชาชนเนี่ยแตกแยกกันหรือว่าไม่ได้เป็นตัวเหตุปัจจัยที่ทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียผลประโยชน์อย่างมากมายก็เลยได้รับแต่ความเคารพนับถือจากประชาชนโดยไม่ได้สนใจด้วยว่าระบอบกษัตริย์นะเป็นอย่างไรและคิดว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยไปแล้วด้วยเพราะว่าในยุคทักษิณในยุคไทยรักไทยที่ได้เป็นรัฐบาลมาเมื่อก่อนนี้นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างมากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปและผลการเลือกตั้งซึ่งในโลกนี้เขาถือว่านะถือว่านะในยุคนั้นเป็นยุคที่ประชาธิปไตยแบ่งบานถ้าดูผลจากการเลือกตั้งเพราะว่าประชาชนได้เลือกพรรคไทยรักไทยนะอย่างท่วมท้นจนตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้และก็นโยบายของพรรคไทยรักไทยในยุคนั้นก็ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สามารถนะทำให้เศรษฐกิจของไทยที่ย่ำแย่อยู่ก่อนหน้านั้นที่เกิดจากโรคต้มยำกุ้งก็ได้รับการแก้ไขเยียวยาและก็คลี่คลายประชาชนที่เคยมีความทุกข์ยากประสบปัญหาเศรษฐกิจก็ได้รับการแก้ไขและประชาชนเองก็รู้ว่าล้วงเข้าไปในกระเป๋าก็มีเงินในยุคนั้นเป็นยุคที่ล้วงเข้าไปในกระเป๋าก็ไม่มีเงินซึ่งมันต่างกับยุคนี้ล้วงเข้าไปในกระเป๋าก็ไม่มีเงินแต่ว่ามีหนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสรุปว่าในยุคนั้นในยุค11ปียุคทักษิณยุคไทยรักไทยนั้นเป็นยุคที่ประชาชนมีความสุขและรู้สึกว่าชีวิตเขามีความหวังแล้วและความหวังของเขาอันนั้นเนี่ยก็ได้มาจากพรรคการเมืองนักการเมืองที่มีความสามารถพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่ถูกต้องที่ดีสำหรับเขาได้นายกรัฐมนตรีที่มีความเก่งมีความสามารถบริหารประเทศเขามีทั้งความสุขเขามีทั้งความหวังเขามีอนาคตแต่วันดีคืนดีขึ้นมาความสุขและความหวังของเขาก็ต้องล้มไปพร้อมๆกับการใช้รถถังมายึดอำนาจเมื่อวันที่19กันยาปี49ภายใต้การนำของพลเอกสนธิบุญยกลินสังคมไทยที่เคยอยู่กันสงบสุขสังคมไทยที่เคยกราบพ่อหลวงกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะใส่เสื้อเหลืองกันทั้งประเทศก็เริ่มตั้งข้อกังขาตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน19นาทีที่ในหลวงและราชินีสิริกิติ์รอเซ็นหรือว่าลงพระประมาภิไธยให้สนธิบุญยกลินประธานคมช.ในยุคนั้นเป็นผู้มีอำนาจตั้งรัฐบาลและก็บริหารประเทศปกครองประเทศเราจะเห็นได้ว่านั่นคือจุดนะเริ่มต้นของความแตกแยกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่นะนำมาซึ่งความทุกข์ของประชาชนและนั่นคือการเริ่มต้นในการทำลายอนาคตของประชาชนหลัง19กันยามีแต่ความเลวร้ายไม่ได้มีอะไรดีเหมือนกับสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรอยู่นะครับถึงแม้ว่าเอานะสุรยุทธ์ตุลานนท์เป็นองคมนตรีนะเป็นลูกรักของพลเอกเปรมคนหนึ่งและก็เป็นคนที่วังเนี่ยนะไว้เนื้อเชื่อใจมาเป็นนายกรัฐมนตรี
มันก็แสดงให้เห็นชัดเจนในเรื่องผลที่มีรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารไปเจรจาการค้าไปดึงนักลงทุนต่างประเทศไปชักชวนนักลงทุนจากต่างประเทศไปลงทุนในประเทศไม่มีใครร่วมมือด้วยไปหาเงินกู้ต่างประเทศก็กู้ไม่ได้จนในที่สุดก็เปลี่ยนรัฐบาลจนมาได้รัฐบาลในสายไทยรักไทยอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชื่อว่าไทยรักไทยมันก็เห็นผลอีกเห็นผลตรงไหนครับเห็นผลถึงความต่างกันระหว่างรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมายุคสมัครก็เปรียบเทียบได้และในที่สุดนายสมัครก็ถูกล้มเหมือนกับที่ทักษิณถูกล้มและก็ใครๆก็เริ่มรู้แล้วที่เรียกว่าเริ่มตาสว่างแล้วว่าพรรคไทยรักไทยเขาล้มถ้าใครจะนะจะเล่นการเมืองอยู่ในพรรคไทยรักไทยนั้นไม่มีอนาคตแน่เขาบีบจนส.ส.พรรคไทยรักไทยต้องแตกไปอยู่พรรคอื่นหรือไปตั้งพรรคใหม่ไปร่วมกับประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคของฝ่ายเผด็จการของฝ่ายกษัตริย์และพรรคประชาธิปัตย์นี่เองที่เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ช่วยทำให้สังคมไทยแตกแยกเราเห็นชัดเจนว่าไอ้ความแตกแยกของประเทศไทยและความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนไทยที่บอกว่านะความหวังและก็ความสุขนั้นมันหายไปเนี่ยมันหายไปจากที่หนึ่งนะผลพวงจากมีการทำรัฐประหารและเบื้องหลังการทำรัฐประหารเราปฏิเสธไม่ได้นะครับผลพวงจากการทำรัฐประหารเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะว่ากษัตริย์รู้เห็นเป็นใจด้วยและเครือข่ายกษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยและตัวกลไกที่สำคัญที่ทำรัฐประหารก็คือกองทัพดังนั้นวันนี้อยากจะเน้นให้ชัดเจนว่านี่แหละครับไอ้ตัวที่ผลิตสารพิษและปล่อยสารพิษนะเข้าสู่ประเทศไทยที่วันนี้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะกำลังจะตายด้วยสารพิษการเมืองเนี่ยไอ้ตัวที่ผลิตสารพิษและปล่อยสารพิษไอ้ตัวที่โรงงานที่ผลิตสารพิษให้กับประเทศไทยให้กับสังคมไทยวันนี้ก็คือตัวระบอบกษัตริย์หรือว่าระบอบราชาธิปไตยไอ้ตัวที่เอาสารพิษมาปล่อยวันนี้เนี่ยนะก็คือตัวไอ้คสช.นี่แหละไอ้ตัวคณะรัฐประหารนี่แหละนะเมื่อก่อนก็เป็นคณะคมช.เดี๋ยวนี้ก็เป็นคณะคสช.ท่านเห็นไหมครับไอ้คณะรัฐประหารเนี่ยนะคมช.หมดไปแต่มาเกิดใหม่เป็นคสช.และสมมุติว่าวันนี้คสช.หมดไปเดี๋ยวมันก็จะไปเกิดใหม่เป็นคอะไรอีกก็ยังไม่รู้แต่ต้องมีตัวใหม่แน่ตราบใดที่โรงงานผลิตสารพิษมันยังทำการผลิตสารพิษลงมาตราบใดที่ระบอบกษัตริย์นะยังอยู่ก็จะมีนะครับคณะรัฐประหารต่อเนื่องมาเรื่อยๆนี่ครับเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประเทศไทยก่อนหน้าที่จะมีคสช.และคมช.แต่ผมตัดตอนเอาแค่11ปีนี้มาเนี่ยเพราะว่า11ปีเนี่ยมันทำให้เห็นชัดเปรียบเทียบกันได้หนึ่งถ้ามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นประชาธิปไตยและถ้าได้รัฐบาลนะที่เขามีนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนจริงๆและมีนักการเมืองที่มีความรู้และที่มีความสามารถในการบริหารประเทศแล้วก็อย่างน้อยที่สุดถึงแม้ว่าไม่ได้ประชาธิปไตยแต่ก็ยังนะช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ถ้าเราได้นะถ้าเราได้รัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารเมื่อไรไม่ต้องไปพูดถึงว่าได้ใครมาบริหารประเทศเลยครับได้คณะรัฐประหารมาเป็นรัฐบาลเมื่อไรหายนะก็เกิดขึ้นทันทีสุรยุทธ์จุลาดลอยู่ปีเดียวนะยังไม่หนักแต่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่มา3ปีแล้วมันหนักขนาดนี้และยังจะคิดอยู่ต่อกันอีก20ปี
ด้วยการแปลงร่างเข้าไปอยู่ในคราบใครของนักเลือกตั้งซึ่งก็วางแผนว่าในอนาคตถ้ามีการเลือกตั้งเขาก็จะกลับมาอีกเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปไหนหรอกครับเพราะเขาเขียนรัฐนูลให้เขาเนี่ยเป็นนายกให้เขาคุมรัฐบาลให้เขาคุมนโยบายให้เขาคุมนักการเมืองซึ่งจริงๆแล้วการที่เขาเขียนนะรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะทำให้นะพิษของคสช.หรือพิษของระบอบประเด็จการราชาเนี่ยคงอยู่กับสังคมไทยนะที่ใส่เอาไว้ที่ซ่อนเอาไว้ในยุทธศาสตร์20ปีของเขานั้นเนี่ยเท่ากับว่าต่อไปนี้ผลร้ายที่จะเกิดขึ้นนั้นและก็ต่อเนื่องไป20ปีตามแผนที่เขาวางไว้นั้นนั่นคือพิษภัยที่เกิดจากระบอบราชาธิปไตยหรือว่าพิษภัยจากสารพิษที่เกิดจากโรงงานราชาธิปไตยนี่เขาสร้างโรงงานนะวางแผนนะที่จะปล่อยสารพิษต่อไปอีก20ปีดังนั้นคนไทยลองนึกภาพเอาเองลองคิดเอาเองว่านะเราจะต้องอยู่กับสารพิษต้องอยู่กับพิษร้ายของการเมืองแบบราชาธิปไตยนะสไตล์คสช.อย่างนี้ต่อไปเราจะได้รับนะความสุขเราจะมีอนาคตหรือไม่อันนี้ขอให้ท่านนะได้คิดเอาเองบางคนก็บอกว่านะทำอย่างไรก็ถามว่าทำยังไงนะถึงจะได้การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยการเมืองที่ไม่มีสารพิษระบบการปกครองที่ไม่มีสารพิษคือระบอบประชาธิปไตยทำอย่างไรจะทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ประชาชนจะกินดีอยู่ดีท่านถามตัวเองนะท่านถามผมท่านถามตัวเองและถามทุกๆคนและช่วยกันคิดนะครับวันนี้จะไม่มีข้อเสนอเพราะว่าเสนอมาเท่าไหร่นะคนไทยวันนี้ก็ยังถามอยู่นั่นแหละบอกเท่าไหร่ก็ยังถามอยู่นั่นแหละนะขอให้ไปร่วมกันคิดหาทางออกเอาเองบอกแล้วว่าวันนี้นะครับได้เตือนภัยแล้วผมเพียงได้เข้ามาเตือนภัยเข้ามานะทำนายการเมืองเอาไว้ว่าในอนาคตนั้นหนักกว่านี้แน่ไม่มีทั้งอนาคตไม่มีทั้งความสุขนะประเทศไทยจะเต็มไปด้วยความทุกข์ยากเดือดร้อนและคนไทยจะต้องฆ่ากันเองตราบใดที่ยังเอาระบอบหรือว่าโรงงานสารพิษนี่ไว้ตราบใดที่ยังเอารัฐบาลนะคสช.เอาไว้ท่านเตรียมไว้เลยว่าต่อไปคนไทยจะต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันเองนะเพื่อให้พวกนี้เนี่ยมันอยู่ได้นี่นะผมพยากรณ์เอาไว้ในช่วงแรกนี้ก่อนท่านไปคิดเอาเองนะว่าจะทำกันยังไงเชิญครับดร.เชิญครับครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับต้องเป็นถือเป็นช่วงหลวงตาพยากรณ์นะครับก็อาจารย์ก็ได้ย้อนให้เห็นถึงว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบอบนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่นะในช่วงหลังๆนี้เท่านั้นแต่ได้เกิดขึ้นมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับมีการยึดอำนาจเสร็จแล้วก็ใช้อำนาจนะครับทำให้เกิดผลเสียหายมากมายแล้วจะหนักกว่าเดิมอีกแล้วจะนำไปสู่ความตึงเครียดถึงขนาดว่าคนไทยฆ่ากันเองนะครับนี่หลวงตาพยากรณ์เอาไว้เลยตราบใดที่ยังมีระบอบอย่างนี้อยู่นะครับก็คือระบอบราชาธิปไตยนั่นเองนะครับก็ชัดเจนอยู่ในตัวนะครับแทบไม่ต้องสรุปเลยครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราใช้เวลามาประมาณ1ชั่วโมงนะครับ2นาทีนะก็วิทยากรท่านต่อไปนะครับพี่เนกซานทรานรออยู่สายแล้วนะครับหลังจากพี่เนกแล้วเดี๋ยวอาจารย์หวานท่านพร้อมแล้วนะครับก็ให้อาจารย์หวานต่อนะครับพี่เนกครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านที่ติดตามรายการนะฮะเข็มทิศประเทศไทยเรามาพบกันทุกสัปดาห์นะฮะในช่วงวันอังคารที่ต่างประเทศแล้วก็วันพุธในประเทศไทยนะวันนี้รายการเข็มทิศประเทศไทยก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสาระให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะโดยเจตนาของพวกเรานะที่บริสุทธิ์นะขอย้ำว่าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เป็นเจตนาที่มีความห่วงใยและอยากเห็นทิศทางของการปกครองใน
ประเทศไทยไปในทิศทางที่เป็นแบบสากลอยากเห็นคนไทยนั้นมีความคิดแบบสากลอยากเห็นคนไทยนั้นเปิดใจกว้างยอมรับวัฒนธรรมใหม่ๆอยากเห็นคนไทยนั้นยอมรับวิธีการในการปกครองแบบที่ชาวโลกนั้นเขานิยมแล้วครับปฏิบัติแล้วเขายอมรับแล้วเขายินดีกับการปกครองที่ไม่มีความจำเป็นต้องมีองค์ประมุขที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีครอบครัวหรือสถาบันหรือครอบครัวกลุ่มคนที่อยู่ในเครือข่ายที่มีอำนาจที่ทำหน้าที่ไปทับซ้อนกับผู้บริหารในระบอบประชาธิปไตยนะคือความปรารถนาดีของพวกเราเนี่ยยังคงมีความปรารถนาดีและมีความตั้งใจที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีๆให้กับคนทุกสีคนทุกภาคคนทุกวัยนะคนทุกความคิดนะคนทุกระดับนะพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าอยากเห็นคนในชาตินั้นมีความสุขอยากเห็นคนในชาตินั้นมีความสามัคคีกันสิ่งที่พวกเรามีความจิตปรารถนาและก็เสียสละเวลามานั่งคุยกันสู้กันมาเป็นสิบปีเนี่ยนะมันมีเจตนาเดียวมันมีความต้องการเดียวก็คือพวกเรายังมีความอดทนนะที่จะสู้ต่อไปอยากเห็นชาติบ้านเมืองมันมีความเจริญก้าวหน้าอยากเห็นชาติบ้านเมืองมันมีแนวทางในการปกครองแบบสากลแบบที่ประเทศที่เจริญแล้วก็ทำกันนะวันนี้ต้องย้อนไปพูดเรื่องท่านนายกรัฐมนตรีที่มาโดยไม่ได้ประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยนะเสือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะทำการกระแดกอยากจะเข้าไปเดินทางไปจับมือกับประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมก็ไม่เห็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและน่ายินดีแต่มันเป็นเรื่องที่ตลกพอสมควรเพราะว่าเวลานี้เนี่ยคุณประยุทธ์แกในตามไล่ล่าคนที่ต้องการเปลี่ยนระบอบนะคือพวกเราเนี่ยต้องการเปลี่ยนระบอบไอ้ระบอบที่พวกเราต้องการเปลี่ยนเนี่ยนะก็คืออยากเห็นระบอบแบบประเทศอเมริกาก็คือไม่มีพระมหากษัตริย์มีอำนาจอยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือรัฐธรรมนูญนะมีอำนาจในการยอมรับทหารเข้ามายึดอำนาจแล้วก็ออกกฎหมายนี่และโทษกรรมให้ทหารชุดนี้เนี่ยทำอะไรก็ได้เนี่ยนะคุณประยุทธ์แกก็ไม่เข้าใจระบอบนะว่าไอ้สิ่งที่พวกเราต้องการเนี่ยก็คือระบอบที่มันเป็นระบอบแบบประเทศอเมริกาเนี่ยแหละแต่แกก็ดันไปเยี่ยมจังหวัดดีเดินทางไปจับมือกับท่านประธานาธิบดีก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีระบอบการปกครองเขามีการระบอบปกครองการปกครองแบบพวกเราที่จะเปลี่ยนระบอบแบบนี้มันเป็นระบอบเดียวกันเลยนะคุณประยุทธ์เนี่ยนายคนนี้ไล่ล่าพวกเราพวกคิดเปลี่ยนระบอบแต่เดินทางไปจับมือกับคนที่เขามีระบอบเนี่ยการปกครองเนี่ยแตกต่างไปจากระบอบของไอ้ประยุทธ์นะผมตลกมากผมมีความตลกว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันอยากจะไปจับมือกับประเทศที่เจริญแล้วประเทศอเมริกาฮะนะว่าเขาให้โอกาสมันเข้าไปพบเนี่ยคนพวกประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีการปกครองที่มันเปลี่ยนไปจากแตกต่างไปจากระบอบในประเทศไทยเขาไม่มีพระมหากษัตริย์มายอมรับการยึดอำนาจประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีความคิดที่ระบอบเดียวมันมีความคิดที่เขาปกครองเป็นระบอบเดียวกับที่พวกเราเนี่ยมีความปรารถนาที่ต้องการเปลี่ยนระบอบมันเหมือนกันเลยทุกวันนี้เนี่ยพวกเราต้องการเปลี่ยนระบอบให้มีการปกครองแบบประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเราเรียกว่าต้องการเปลี่ยนระบอบแต่ไอ้ประยุทธ์ก็ไล่ล่าของเราแต่ตัวมันกลับไปจับมือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการปกครองระบอบเดียวกับพวกเราเนี่ยผมก็ถามว่าให้มันตลกนะคือไม่คุ้มค่าพวกเรากับมองพวกเราเป็นผู้ทำลายความมั่นคงแต่มันเดินทางไปจับมือกับประธานาธิบดีอเมริกามันยังไม่รู้ตัวของมันเองเลยว่าไอ้การปกครองในระบอบของพวกมันนะมันเป็นระบอบอะไรมันเป็นระบอบที่น่ารังเกียจที่สุดมันเป็นระบอบที่เอาเปรียบสังคมมันเป็นระบอบที่เอาเปรียบประชาชนและเป็นระบอบที่รังแกประชาชนได้โดยไม่มีความผิดอีกต่างหากวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าสงเพชไอ้ประยุทธ์และสิ่งที่มันเดินทางไปจับมือเขาเนี่ย
ผมจะเล่าท่านผู้ฟังให้ฟังนะผมจะเล่าให้สื่อสารมวลชนคนไทยได้ฟังว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเลยประเด็นแรกการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาหาเสียงในขณะที่เขาหาเสียงก่อนที่จะมีการโหวตเกิดขึ้นเขาได้หาเสียงว่าเขาจะทำให้ประเทศอเมริกาเนี่ยกลับมาคืนสู่สภาพเหมือนเดิมก็คือระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะคนอเมริกันเนี่ยต้องมีชีวิตที่ดีเหมือนเดิมต้องมีงานที่ดีเหมือนเดิมประเทศอเมริกาจะไม่เป็นหนี้หรือเสียเปรียบดุลการค้าให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนะแล้วก็ประเทศอเมริกาเนี่ยจะไม่เป็นเสียดุลการค้าให้กับประเทศจีนหรือประเทศทั่วเอเชียนะเวลานี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แกได้สัญญากับประชาชนคนอเมริกันไว้แล้วคือแกต้องการทำให้ประเทศอเมริกาเนี่ยนะไม่เสียดุลการค้าอันแรกแกก็ตรวจพบว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเสียดุลการค้าให้กับประเทศไทยถึง 20,000 ล้านประมาณ 20,000 ล้านเหรียญประเทศอเมริกาเนี่ยเสียดุลการค้าคือเขาสั่งข้าวเข้าไปเขาสั่งสินค้าอะไรเข้าไปเนี่ยแต่บวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยประเทศอเมริกาเสียดุลการค้าให้ประเทศไทยนะไม่ว่าจะไปสั่งสินค้ามาเนี่ยจากบริษัทใดๆนะสั่งมาม่าเข้ามาสั่งอาหารสำเร็จรูปเข้ามาสั่งวัตถุดิบต่างๆเข้ามาจากประเทศไทยเนี่ยเบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยประเทศอเมริกาเสียดุลการค้าให้ประเทศไทยความคิดของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือไปเรียกไอ้โง่มาไอ้ควายโง่มาไอ้ควายโง่ยุทธพลเอกประยุทธ์นะจันโอชามาให้มันเรียกมาเข้ามายอมรับนโยบายของประเทศอเมริกาว่ามึงต้องซื้ออาวุธจากประเทศกูนะเพราะว่าถ้าประเทศไทยซื้ออาวุธซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยนะดุลการค้าการเสียดุลการค้าของประเทศอเมริกามันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็จะมีการสมดุลเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีเนี่ยเขาวางแผนนโยบายเอาไว้แต่ไอ้พระเอกพลประยุทธ์นี่นะคือประเทศไทยมันไม่มีจะรับประทานอยู่แล้วเนี่ยมันก็เสือกมาเดินทางมาเสนอหน้ามานะมาเซ็นสัญญาซื้ออาวุธจนเวลานี้เนี่ยความสมดุลและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่มีการเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศไทยนั้นสั่งซื้ออาวุธหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐและก็จะเตรียมการที่จะส่งกลับไปโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ประเทศอเมริกานั้นไม่เสียดุลการค้าอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับฟังให้ดีนะฮะผมไม่ได้ปั้นน้ำเป็นตัวนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ไอ้วายโง่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเสือกจะเดินทางมารับนโยบายเซ็นสัญญาการซื้ออาวุธเกิดขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งที่ประชาชนเนี่ยมันไม่มีจะรับประทานอยู่แล้วเงินคงค้างก็เหลือแค่7,000,000,000บาทแต่เงินที่จะต้องมาซื้ออาวุธเนี่ยผมถามว่ามันมีความจำเป็นไหมที่ต้องซื้ออาวุธในขณะที่ประเทศไทยจะซื้ออาวุธปีที่แล้วเนี่ยมากมายงบประมาณซื้ออาวุธมากมายซื้อเรือดำน้ำซื้อเรือหอซื้อมากมายวันนี้เนี่ยปีหน้านี่ก็ต้องซื้ออาวุธจากประเทศสหรัฐอเมริกาผมถามว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเสียภาษีทำงานเสียภาษีเงินที่พวกท่านเสียภาษีเนี่ยมันมาตกอยู่การที่เสียอาวุธซื้ออาวุธเนี่ยผมถามว่าไอ้หน้างูพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันคิดว่ามันเป็นฮีโร่มันคิดว่ามันเป็นนายกรัฐมนตรีที่น่าภาคภูมิใจของควายโง่ของคนในชาติไอ้สื่อสารมวลชนเร็วๆไอ้พันธมิตรเร็วๆเร็วๆไอ้สลิมหน้าโง่ทั้งหลายเนี่ยผมถามว่าสิ่งที่มันปฏิบัติเซ็นสัญญาลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นความโง่ของประเทศไทยไหมมันเป็นความโง่ของประเทศไทยไหมทั้งที่ประเทศไทยไม่มีจะแดกมันเป็นความโง่ไหมสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันสามารถที่จะปฏิเสธได้ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศยังด้อยพัฒนายังไม่พร้อมและไม่มีศักยภาพพอที่จะมีเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธแพงๆมันสามารถที่จะปฏิเสธและหาทางออกได้แต่สิ่งที่มันทำก็คือมันรีบเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยพี่น้องครับผมเป็นห่วงพี่น้องนะสิ่งที่พวกเราต่อสู้กันมาเนี่ย
สิ่งที่พวกเราสู้กันมาเนี่ยมันไม่ได้สู้เพื่อตัวเองมันไม่สู้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งเราเสียสละเวลาเราเสียเวลา สิ่งที่เราเสียไปเนี่ยเราทุ่มเทให้กับมันให้ทุ่มเทให้กับงานของเราเพื่อให้ได้มาว่าสิ่งที่พวกเราทำไปแล้วเนี่ยผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยตกไปอยู่ในมือของประชาชนทำให้ประชาชนนั้นมีความสุขทำให้ประชาชนคนไทยนั้นมีทางออกมีอนาคตที่ดีมีการกินอยู่ที่ดีเราไม่ได้เคยคิดจะหาทางตันหรือทางแตกแยกให้สังคมไทยในทางตรงกันข้ามในขณะที่พวกคุณไปชื่นชมคนโง่ๆอย่าให้พลเอกประยุทธ์ไปชื่นชมทหารที่มีแต่อำนาจทางการเมืองอำนาจทางการปกครองเนี่ยผมถามว่าสิ่งที่พวกคุณสูญเสียเนี่ยมันสูญเสียตามมามันมีปัญหาที่ต้องสูญเสียตามมานั้นมีมากมายการสูญเสียเนี่ยตกไปอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกคุณได้ซ้ำไปท่านผู้ฟังครับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำในนั้นมันเป็นความโง่ที่ไม่สมควรให้อภัยวันนี้นะฮะการเมืองในประเทศไทยอาจารย์ชูพงศ์บอกว่าเกิดมา11ปีแต่โดยความจริงแล้วเนี่ยการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันซ่อนเอาไว้มันร่วม80ปีหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475นั้นการเมืองในประเทศไทยมันก็ซ่อนสิ่งที่คนไทยไม่สามารถที่จะเรียนรู้นั้นมีมากมายคนไทยในชาตินั้นถูกมอมเมาคนไทยในชาตินั้นถูกวัฒนธรรมและสังคมนั้นหลอกทำให้คนไทยนั้นมีจุดเกิดขึ้นก็คือความกลัวศาสนาทำให้คนไทยนั้นถูกครอบงำถูกทำให้มีความหวาดระแวงถูกทำให้มีความเกรงกลัวในทางสังคมศาสนาสถาบันกษัตริย์ไม่เคยเปิดโอกาสให้คนไทยในชาตินั้นมีความเป็นอิสระเสรีภาพในทางความคิดสามารถคิดเองตัดสินใจเองตามลำพังสิ่งที่คนไทยถูกครอบงำนั้นมันเป็นวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณและตลอดระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นมันซ่อนมาโดยตลอดการยึดอำนาจถึง20ครั้งการฆ่าคนตายวันที่14ตุลาคมปี2516การฆ่ากันตายเดือนตุลาคมปี2519เหตุการณ์พฤษภาธมินเหตุการณ์ปี52 53ที่คนเสื้อแดงถูกฆ่าตายผมถามว่ามันไม่ได้เกิดเพิ่งเกิดแต่มันซ่อนลูกมันโดยตลอดสิ่งที่มันซ่อนก็คือความสิ่งที่คนไทยนั้นถูกครอบงำถูกมองภาพผิดถูกบูชาคนผิดถูกเชิดชูคนผิดถูกจงรักภักดีกับคนผิดซึ่งประชาชนคนไทยนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดแบบอิสระไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดตามความคิดของตัวเองสังคมกฎหมายถูกตีกรอบให้คนในชาตินั้นปิดกั้นความคิดปิดกั้นอิสระปิดกั้นเสรีภาพจะต้องถูกบังคับให้รักต้องถูกบังคับให้เคารพถูกบังคับแม้กระทั่งเดินไปดูหนังในโรงภาพยนตร์เมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีคนไทยจะต้องยืนลุกยืนขึ้นมาทั้งที่อารมณ์ในการดูหนังนั้นมันแตกต่างกับเสียงเพลงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนี่คือสภาพสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนี่คือสภาพของชีวิตของคนไทยมันไม่มีโอกาสได้คิดเป็นตัวของตัวเองเลยความกลัวครับความกลัวเท่านั้นที่คนไทยนั้นถูกครอบงำสังคมไทยอยู่กับความหวาดกลัวหวาดระแวงเกรงว่าจะได้รับความเดือดร้อนเกรงว่าครอบครัวจะได้รับความเดือดร้อนสื่อสารมวลชนข่าวสารต่างๆครอบงำครอบคุมโฆษณาชวนเชื่อปลูกฝังคนในชาตินั้นให้มีความหวาดกลัวหวาดระแวงไม่มีโอกาสได้คิดเป็นโดยความคิดของตัวเองไม่มีโอกาสได้คิดแบบคนต่างชาติไม่มีโอกาสได้ทำอะไรแบบสากลไม่มีโอกาสได้คิดและทำตามสิ่งที่ชาวโลกก็ทำกันสภาพสังคมนั้นถูกตีกรอบถูกครอบงำให้คนในชาติได้บูชาได้ลุ่มหลง
ไสยศาสตร์ลุ่มหลงสิ่งที่เป็นไม่ได้ลุ่มหลงความเพ้อเจ้อลุ่มหลงจินตนาการต่างๆที่ถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่องทำให้คนในชาตินั้นเป็นคนที่ถูกหลอกลวงถูกล่อลวงให้จมไปในทิศทางที่ผิดๆคนไทยในชาติจึงเป็นอย่างทุกวันนี้ความกลัวทำให้คนไทยนั้นไม่กล้าทุกวันนี้คนไทยก็ยังอยู่กับความกลัวท่านผู้ฟังครับประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขผมถามว่าวันนี้ทุกคนกลัวประมุขหมดวันนี้นักการเมืองทุกคนกลัวสถาบันกษัตริย์หมดวันนี้นักการเมืองทุกคนอยู่ภายใต้ความรู้สึกที่อยู่ต้องอยู่ภายใต้ความจงรักภักดีของสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์จะทำอะไรนักการเมืองทุกคนต้องยอมรับในชาติเชิงตรงกันข้ามคนในชาติถูกอำนาจสถาบันกษัตริย์นั้นกดขี่ข่มเหงถูกเครื่องมือของกษัตริย์คือกองทัพทุกเหล่าทัพข้าราชการทุกกระทรวงกดขี่ข่มเหงคนในชาตินั้นถูกกฎหมายที่ออกกันขึ้นมาแล้วรังแกประชาชนสารพัดประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงถูกรังแกถูกเอาเปรียบไม่มีใครสามารถที่ช่วยเหลือประชาชนในชาติได้นักการเมืองเองยังเอาตัวไม่รอดนักการเมืองเองยังต้องหนีออกไปอยู่นอกประเทศไม่มีนักการเมืองคนไหนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้วันนี้นักการเมืองกำลังอยากเลือกตั้งอยากเลือกตั้งนักการเมืองเองยังไม่รู้เลยว่าต้นเหตุในการทำลายระบอบการปกครองนี่คืออะไรวันนี้มีนักการเมืองหลายคนไปทำกิจกรรมให้สังคมทำดีเพื่อพ่อผมถามว่าอะไรคือภาพที่คุณกำลังมองอยู่อะไรคือความเป็นจริงที่คุณไม่คิดจะมองคุณกำลังจะนำสังคมไทยนำประชาชนไทยนั้นกลับไปอยู่ตกไปอยู่ในสภาพการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องผมถามว่าหากคุณไม่คิดจะมองความจริงหากคุณไม่เดินทางนำไปสู่ความจริงประชาชนจะเห็นความจริงไหมประชาชนจะเห็นความสุขไหมถ้าคุณกำลังหลอกล่อหลอกลวงประชาชนให้เดินไปในทิศทางที่ผิดๆนี่ให้กลับไปรักพ่อให้กลับไปหันรักพ่อหันหน้าไปหน้าพ่อไม่กล้าที่จะพูดถึงพ่อไม่กล้าตำหนิพ่อไม่กล้าด่าพ่อทั้งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมาจากพ่อทั้งนั้นเลยแต่ไม่มีใครกล้าชี้ให้ประชาชนเห็นว่านี่คือตัวการที่ทำลายระบอบการปกครองนี่คือตัวการที่ทำลายความสุขของประชาชนนี่คือตัวการทำลายความสุขของครอบครัวคนไทยทั้งชาติไม่มีใครกล้าที่ชี้ให้เห็นว่านี่คือตัวการท่านผู้ฟังครับหากวันนี้คนไทยทั้งชาติกลัวอยู่กับความกลัวและไม่คิดจะอยู่ความจริงอย่างที่พวกเรากำลังยืนอยู่เนี่ยพวกเรายืนกล้ายืนอยู่กับความจริงพวกเราไม่กลัวความกลัวเรากล้าต่อสู้เพื่อความจริงเพื่อความถูกต้องอยากเห็นด้วยคนในชาติเนี่ยเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องอยากเห็นระบอบการปกครองของเราเนี่ยมันเดินไปแบบอย่างสากลแล้วอย่าหลอกลวงสิครับอย่ากลัวสิครับอย่าโกหกตัวเองสิครับหากนักการเมืองหากข้าราชการทุกคนในชาติคุณพยายามที่โกหกตัวเองและคุณอยู่กับความกลัวคุณจะไม่มองเห็นความสุขของคุณในชาติอีกต่อไปเลยคุณจะไม่มีโอกาสมองเห็นความเจริญก้าวหน้าในประเทศอีกต่อไปเลยพวกคุณจะไม่เห็นความสุขของคนในชาติอีกต่อไปแล้วคนในชาติมันก็จะมีชีวิตที่ตกต่ำเสื่อมโทรมอดอยากปากแห้งแล้วก็จะนำไปสู่การฆ่ากันเกิดขึ้นในประเทศชาติของเราช่วงนี้เอาแค่นี้ก่อนครับครับบ้องไฟพุ่งขึ้นสุดเลยนะครับพุ่งอย่างแรงพอเสร็จปุ๊บก็ลงเลยทันทีนะครับก็เป็นการพูดถึงระบอบที่นะครับละเมียดละไมแล้วก็จริงๆเนี่ยตรงตามที่เราต้องการในรายการนี้คือเป็นเข็มทิศประเทศไทยเข็มทิศนะครับก็ต้องมีความเที่ยงตรงนะครับมันตรงจุดตรงเป้านะทางเหนือก็ว่าเหนือใต้ก็ว่าใต้นะครับไม่มีการเฉียงนะครับเราใช้เข็มทิศนะถ้าอยู่กับความจริงแล้วก็จะพูดนะครับในสิ่งที่
ที่ฟังเมื่อไหร่ก็จะเป็นนะเป็นแบบเดิมนะครับไม่ต้องมานั่งตอแหลไม่ต้องมานั่งตกแต่งอะไรนะครับนี่ก็คือความจริงใจแบบพี่อเนกสารพรานนะครับขอบคุณมากครับก็ตอนนี้ถึงคิวของอาจารย์หวานนะครับอาจารย์ครับถ้าอาจารย์พร้อมเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีวิทยากรนะคะผู้มาร่วมประชุมกันวันนี้ทุกท่านนะคะค่ะพี่น้องคะ